ดีสมาชิกกูบอนไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับวันนี้นะฮะกูบอนไซเวิร์กช็อปผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตต้นสนเลื้อยนะครับสนเลื้อยต้นนี้ที่เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ก็คื อคลิปที่ผมพาลำต้นของสนเลื้อยต้นนี้นะครับคือพาออกเป็น2ซีกเพื่อที่จะทำเป็นซากนะครับถ้าจำกันได้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับคือส่วนนี้ที่มันเป็นต้นเดียวขึ้นมาแล้วผมก็ผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ม้วนเป็นซากนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะครับซากเนี่ยน่าจะ อยู่ทรงแล้วแหละวันนี้เดี๋ยวผมจะแกะลวดออกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมทำไม้ตอนกลางคืนนะครับถ้าความคมชัดอาจจะไม่เท่ากับช่วงตอนกลางวันเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เวลากลางวันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับก็อาศัยมาทำตอนกลางคืนเอานะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะฮะสำหรับสนเลื้อยต้นนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะครับก็ดูจากสภาพนะฮะอย่างที่เห็นนี่ก็มีส่วนที่เสียนะครับส่วนใบส่วนที่เสียก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับจากด้านในนะครับค่อยๆ เสียออกมานะครับจริงๆไม่คือกิ่งไม่ได้ตายนะครับดูว่าเขาจะทิ้งกิ่งด้านในด้วยความที่ผมก็เอาไปวางทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลอะไรนะครับก็คือปล่อยทิ้งขว้างไปนะฮะก็มันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับแสงอาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมกะว่าจะให้ไม้เนี่ยมันแตกรายละเอียดให้แต่ปรากฏว่าพอมันไปอยู่ในร่มแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่แตกรายละเอียดนะครับแล้วก็แถมยังทิ้งใบด้านในอีกตั้งหากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาทำการเคลียร์ใบที่มันเสียออกแล้วก็จะกระจายกิ่งให้เขาได้รับแสงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงตอนกลางวันในช่วงพรุ่งนี้เนี่ยผมถึงจะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่เปลี่ยนดินให้ใหม่นะครับโอเคฮะเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับโอเคฮะผมจะเริ่มจากการเคลียร์ใบที่มันเสียออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากไล่จากด้านล่างขึ้นไปนะครับก็คือกิ่งนี้นะครับกิ่งที่อยู่ข้างล่างนี่นะฮะมันจะมีใบที่เสียเนี่ยจริงๆเอามือลูบๆก็ออกนะครับนี่ฮะจริงๆกิ่งไม่ได้เสียนะครับกิ่งยังโอเคอยู่แต่ว่าใบที่เป็นที่มันอยู่ด้านในมันเริ่มแห้งเกิดจากแสงเข้าไม่ถึงนะครับถ้าท่านใดที่อาการแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถที่จะเคลียร์ออกได้นะฮะจะเห็นว่าตรงยอดนี่ก็มีการแตกใบใหม่ออกมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรากเขายังโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้แบบนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรีบดูแลหน่อยรีบปฐมพยาบาลนิดหนึ่งนะครับบางกิ่งที่ดึงไม่หลุดเนี่ยก็ใช้กรรไกรตัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกให้หมดนะฮะก็คือจะไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคฮะก็เคลียร์ใบเก่าออกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะส่วนปลายนะครับจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าส่วนใบส่วนกิ่งข้างล่างที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ว่ากิ่งมันตายนะครับมันเป็นใบเก่าที่ยังติดอยู่กับบริเวณกิ่งเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าเราเลี้ยงแล้วก็บำรุงเข้าไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวใบที่เป็นน้ำหนามพวกนี้มันก็จะร่วงลงไปนะฮะไม่ใช่ว่าพอเป็นสีน้ำตาลแล้วเราตัดทิ้งหมดนะครับไม่ใช่นะฮะเราดูที่ว่า
ช่วงกิ่งที่มันยังมีใบเขียวๆอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะทีนี้ขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสนเลื้อยนะครับณช่วงเวลาณตอนนี้เนี่ยประมาณเดือนธันวามกรานะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับอากาศค่อนข้างเย็นทีเดียวนะฮะผมไม่แน่ใจนะผมอยู่โคราชเนี่ยอากาศจะค่อนข้างเย็นนะฮะตอนเช้านี่ประมาณ14-15องศานะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สนเลื้อยเนี่ยนะครับมันเจริญเติบโตได้ดีในช่วงนี้ในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยเหมือนเขาแตกยอดใหม่นะครับเหมือนเขาชอบอากาศแบบเย็นๆนิดนึงนะฮะแต่สำหรับไม้ชนิดอื่นบางชนิดนะครับอย่างเช่นโมกเนี่ยโมกน้ำเนี่ยคือใบเริ่มแห้งเริ่มร่วงแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะแต่ว่าสนเลื้อยนี่แตกไปดีมากนะครับซึ่งถ้าจะทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เหมาะนะครับสำหรับการทำสนเลื้อยนะฮะคุณสามารถตัดแต่งกิ่งได้สามารถที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการอันดับแรกเดี๋ยวคัดกิ่งก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะคัดกิ่งให้มันกระชับลงไปกว่านี้ตอนนี้กิ่งมันค่อนข้างยืดนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาแกะลวดกันนะฮะครับผมเดี๋ยวจะขออธิบายวิธีการคัดกิ่งนิดนึงนะครับจริงๆผมก็พูดไปบ่อยแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับการคัดกิ่งของสนนะครับไม่ว่าจะเป็นสนเลื้อยนะครับสนพวกสนนอกพวกชิมปะกุอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีคัดก็คล้ายๆกันนะครับก็คือจะคัดแบ็คกลับไปนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เนี่ยนะฮะมันปลายยอดมันมาถึงตรงนี้ซึ่งจริงเราไม่ต้องการให้มันสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับอย่างผมกล่าวไว้ว่าเนี่ยแค่ความสูงอยู่จะอยู่แค่ประมาณนี้ก็พอนะครับแต่ส่วนที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยนะครับเราควรจะคัดออกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะตัดจนมันกิ่งมันไม่มีใบนะครับคือถ้ากิ่งสนเนี่ยถ้ามันไม่มีใบอยู่เนี่ยกิ่งนั้นจะทิ้งไปนะครับจะตายไปเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าเราต้องการความสูงขนาดไหนนะครับวิธีการก็คือผมจะดูความสูงก่อนหรือความยาวของกิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูว่าสิ้นสุดมันน่าจะตรงไหนนะครับอย่างกิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ความสูงนะฮะผมก็จะมาเล็งแล้วนะมันก็จะมีกิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงโคนกิ่งเนี่ยนะฮะก็จะทำการตัดตรงนี้ไปนะครับนี่นะครับตัดปุ๊บนี่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นยอดในอนาคตนะครับนี่ฮะก็จะทำแบบนี้ไปทั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม้มันก็จะกระชับสั้นลงก็จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นกิ่งที่อยู่ข้างในที่เราจะต้องเหลือเก็บไว้แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมดูแลไม่ดีเองไม้มันเลยทิ้งใบด้านในเพราะมันไม่โดนแสงนะฮะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามีกิ่งด้านในแตกออกมาก็ไม่แน่ว่ากิ่งที่ตัดไปเมื่อกี้อาจจะถูกขยับลงไปอีกนะฮะก็คือตัดแล้วก็เหลือกิ่งข้างในที่มันแตกเนี่ยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยคือทรงไม้มันก็จะกระชับสั้นลงไปเรื่อยนะฮะจนกว่าที่ไม้เราจะฟอร์มจะโอเคแล้วเราถึงจะเข้าช่วงที่รักษาทรงถ้าไม้เราจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราต้องรักษาฟอร์มไว้แต่ว่าช่วงเริ่มสร้างเนี่ยเราต้องการให้ไม้มันแตกเยอะๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้มันยืดมากเกินไปนะครับไม่ให้กิ่งมันยาวมีลักษณะที่ยาวไปอยากให้มันกระชับลงจริงผมไม่อยากให้มันเลยไอตัวซากที่ผมทำเอาไว้นะครับอยากให้ซากมันสูงกว่าพุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องตัดลงไปอีกถ้ามันมีกิ่งใหม่แตกออกมานะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการคัดทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะฮะและตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคฮะก็ทำการคัดกิ่งเรียบร้อยนะครับเหลือไว้ประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่าเมื่อกี้จากกิ่งที่มันชี้ไปมานะครับผมก็ตัดลงนะครับให้มันมีทรงที่กระชับมากขึ้นนะครับจริงๆอยากให้อยากได้สั้นลงอีกกว่านี้นะแต่ว่า
มันไม่มีกิ่งที่แตกหลอกมารองรับข้างล่างแล้วก็คงต้องรออย่างเดียวนะครับก็คือรอให้เขาแตกกิ่งใหม่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะถูกตัดทิ้งหมดนะครับเพื่อจังหวะของเขามันก็จะสั้นลงไปอีกนะฮะโอเคฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการแกะลวดออกก่อนทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่นะฮะเพราะว่าลวดถ้าเข้าไว้นานๆเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเดี๋ยวไม้เรามันจะหุ้มลวดแล้วมันจะมีรอยนะครับเดี๋ยวจะรวมทั้งแกะลวดที่เป็นกิ่งซากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าแกะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแกะเปลือกเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยทาลำซัฟเฟอร์อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอแกะลวดออกก่อนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันนิดนึงลวดนี้เข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับจากคราวที่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเนี่ยฮะหวังว่าจะอยู่ทรงนะครับแต่คิดว่าคงอยู่แล้วแหละนะครับคงไม่มีการดีดเด้งกับคืนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับโอเคครับก็หลังจากแกะลวดออกผมก็ทำการเข้าลวดเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะฮะอาจจะดูกลนๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าระหว่างเข้าลวดนี่ก็ทำการคัดกิ่งเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมอยากให้มันมีความกระชับมากขึ้นนะครับก็เลยตัดเหลือแค่นี้แหละนะครับก็อาศัยว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะสนเลื้อยที่ผมทำนะครับตอนนี้นะฮะแตกยอดดีมากเลยนะครับก็เลยทำให้มั่นใจนะครับว่าตัดเหลือเท่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะรอดอยู่ได้นะครับตอนนี้ก็ได้เกือบจะตามที่คิดไว้นะครับก็คืออยากจะให้พุ่มมันเนี่ยอยู่ต่ำกว่าซากนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ช่วงบนตรงนี้ที่มันยังสูงอยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามันแตกรายละเอียดเนี่ยผมจะตัดลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สูงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นซากมันจะสูงกว่านะครับซากนี้ก็อยู่ทรงแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะให้ดูนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวแกะเปลือกแล้วก็ทาน้ำยารักษาซากนะครับทำซัฟเฟอร์ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นขาวๆนวลๆนะฮะนี่นะครับทำกิ่งเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าน่าจะทรงไม่น่าจะเกินนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้เป็นชั้นๆขึ้นไปตรงนี้ก็จะปิดตรงนี้นิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้อาจจะไม่ชัดหรืออาจจะเสียงเบาอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนช่วงเวลาในการทำแล้วก็เปลี่ยนสถานที่นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมยังไงก็จะพยายามทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็อาจจะอดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับสนเลื้อยต้นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ